งสีฟ้าอันตรายจริงหรอวันนี้เรามีคำตอบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามารีวิวชุดทดสอบแสงสีฟ้านะคะหรือว่าแสงบลูไลท์นั่นเองหลายคนก็จะสงสัยว่าแสงสีฟ้าเนี่ยคืออะไรแสงสีฟ้านะคะมีพลังงานสูงถ้าเทียบกับความยาวของคลื่นแสงในช่วงอื่นๆจึงสามารถทะลุไปถึงจอประสาทตาที่ลึกที่สุดของดวงตาของเรานะคะส่งผลให้ตาล้าและในระยะยาวอาจจะทำให้จอตาเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรได้อีกด้วยซึ่งการทดสอบของเรานะคะเราจะลองยิงเลเซอร์ผ่านแว่นตากรองแสงไปยังแผ่นทดสอบค่ะถ้าแผ่นทดสอบเนี่ยมีสีเข้มขึ้นแสดงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยได้ทะลุผ่านได้แต่จะเห็นได้ว่าจะแผ่นทดสอบนะคะไม่มีสีเข้มขึ้นในบริเวณที่เราได้ทดสอบผ่านแว่นตากรองแสงดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่เราเนี่ยจะปกป้องดวงตาของเราได้ก็คือเราควรหลีกเลี่ยงการเจอกับแสงสีฟ้าโดยตรงหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีโลบูไลท์นะคะอย่างเช่นทีวีสกายเวิร์ดของเรานั่นเองSkyworth